Potato Challenge ก่อนที่เราจะไปเริ่มชาเลนจ์นะคะเราก็ต้องทำมาม่าก่อนนะอย่างที่บอกนี่มาม่าเผ็ดคูณ2เลยเนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชันแรกที่มันเผ็ดอยู่แล้วนะก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะทำให้มันเผ็ดขึ้นไปอีกทำไมนะเราก็ทำมาลองแล้วก็ส่วนมากเนี่ยถ้ามันเผ็ดเกินไปเขาก็จะผสมกับตัวนี้เป็นเหมือนจาจงเมียนเนาะมันก็จะหวานๆมันก็ถ้าผสมกันมันก็จะโอเคนิดนึงมันก็จะไม่เผ็ดมากอะแต่ก็มาดูกันแต่ไม่รู้ว่าลิโอจะกินได้ไหมไอเผ็ดคูณ2เนี่ยเพราะว่ายังไม่เคยกินนะมาต้มเลยก็ต้มไปน้ำเดือดๆเนาะเอากี่ซองดีเรียว1หรือ2ซองเดียวพอเนาะโอเคแต่ว่าเราจะทำอันนี้เผื่อไปด้วยเผื่อแบบมันสุดท้ายแล้วมันกินไม่ได้เราก็ไม่อยากเสียของเนาะก็จะผสมกัน2ซองนี้โอเคมันเดือดมากเลยเป็นการทำอาหารที่ทำมาทำไมแล้วก็อาจจะต้มอันนี้ด้วยเผื่อแบบมันแพชเกินไปแล้วมันลายแหลกไม่ลายก็ไม่ต้องเอาทิ้งก็ผสมกับตัวนี้ไปนะเนี่ยจาจงเมียนนี่ซอสมันก็จะมีอยู่3อันแล้วก็เทพวกผงอันนี้ลงไปก่อนเนาะนี่เป็นซองน้ำมันพุ่งพลานเดี๋ยวพุ่งพลานส่วนซอสอันนี้เป็นซอสเผ็ดจะมีให้มา2อันอันแรกจะเป็นซองอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อมันคืออันนี้อันนี้ต้องโรยบนไม่ใช่หรอไม่ทันละแล้วก็บอสเพชมันจะต้องเผ็ดมากแน่ๆดูจากสีอ่ะลืมโชว์ไปอันนี้ก็เป็นจานที่เราจัดไว้เป็นเครื่องเคียงนะก็จะมีปูอัดมีลูกชิ้นปลามีไข่ต้มแล้วก็มีกิมจินะเพราะว่ากลัวมันเผ็ดอ่ะแล้วก็ต้องมีของกินแล้วก็นมนะเผื่อมันเผ็ดมากแล้วดื่มนมก็จะช่วยให้มันแบบเผ็ดน้อยลงอะไรเงี้ยรอสักประมาณกี่นาทีวะ5นาทีเขาบอกไว้5นาทีโอเคนี่ก็ผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วเห็นป่ะว่าเส้นมันก็จะใส่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตักได้ฮู้บเอาลงเลยคลุกเลยคลุกเลยทำการจัดจานก่อนวันนี้เรามาลอง Spicy Noodle Challenge กันนะอันนี้ก็คือเป็น Spicy เผ็ดคูณ2นะที่เราโชว์วิธีการทำไปตั้งแต่ก่อนที่เราจะมากินนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เราจะมาทำ Challenge อะไรแบบนี้นะก็ไม่รู้ว่าเราจะกินหมดไหมนะคะเพราะว่าไอเผ็ดคูณ2ไอเผ็ดคูณธรรมดาเนี่ยเราก็แทบจะปาดเหงื่อนะก็ไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมก็เลยทำจาจงเมียนมาด้วยนะเผื่อแบบไม่อยากทิ้งอันนี้ไงเราก็เลยทำเครื่องเคียงมาให้มันแล้วก็มีนมนะคะต้องเตือนก่อนนะว่าใครที่ไม่ค่อยได้กินเผ็ดเนี่ยอย่าลองเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทำให้ท้องเสียหรืออะไรนะลิโอก็มีประสบการณ์อยู่ไทยมา3ปีเนาะก็กิน Yes but I still get hiccups ถ้าลิโอเผ็ดอ่ะเขาจะแบบว่าเรียกว่าอะไรสะอึกอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูกันว่าจะสะอึกหรือเปล่าวันนี้นะอ่ะเอาเลยไหมจะร้องไห้หรือเปล่าอย่าร้องไห้นะลิโอกินดีๆอ่ะให้ลิโอกินก่อนกินช้าเลยกินเร็วกินช้า take your time ได้หมดกลัวเว้ยเอาเข้ามาใกล้ๆสิเผ็ดป่ะแม่งบีบเผ็ดมันเผ็ดพี่ก้าวแล้วเนี่ยเราจะภาพเผ็ดนะแต่พี่ก้าวแบบนี้เผ็ดอ่ะมันเผ็ดกว่าเวอร์ชันหนึ่งปะเผ็ดกว่ามากอ่ะเผ็ดแบบแสบอ่ะมันไม่ได้เผ็ดแบบพริกอะทุกคนมันเผ็ดแบบแสบที่ปากเข้าใจไหม
มันเผ็ดแบบแสบปากแต่ว่ามาม่ามันอร่อยเบบี้ต้องกินอันนี้ด้วยนี่ต้องกินกิมจิอ่ะนี่ถ้าคือถ้าเคี้ยวดังถ้าสืดดังก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันไม่ไหวเวลา I feel so warm ถ้าอยู่ไม่ไหวก็ต้องกินอันนี้ด้วยนะแต่มันอร่อยอะทุกคนมันเป็นเผ็ดที่ถ้าคนไทยกินเผ็ดอยู่แล้วอะทนได้เอาให้หมดมันเผ็ดแต่ว่ามันเผ็ดแบบไม่อร่อยไม่โดนทุกคนคือมันเผ็ดแบบเจ็บจนเกินไปอะ It's actually quite good Yeah but it's not like เผ็ด delicious เผ็ดเผ็ดแบบเจ็บลองกินผักดูโยกินได้อ่ะสาระกายคือบอกว่าอย่ากินเลยมึงคือกูสะอึกให้มึงแล้วมึงก็เลิกกินได้แล้วอะไรแบบนี้ I like it but I get hiccups เอาไปไปกินนี้เลยอ่ะเอาเข้ามาเลยอันนี้ชื่ออะไรนะชาวชาวเมียนชาวชาวเมียนเผ็ดอ่ะเผ็ดแล้วเนี่ยเหมือนเผ็ดที่นี่ด้วยปากเผ็ดหมดเลยแต่อันนี้จะหวานหวานเนาะหวานปะ It's even worse when you eat something sweet after something spicy มันแรงร้อนอยู่ไงเบบี้แต่ว่าถ้ากินแบบกินแบบมีพวกเครื่องเคียงด้วยมันก็จะอร่อยถ้ากินเดียวๆคิดว่าน่าจะเผ็ดแล้วเจ็บเกินไปถ้ากินแบบนี้มีกิมจิมีปูอัดมีลูกชิ้นปลามีไข่หรืออาจจะมีเครื่องเคียงอื่นที่ทุกคนสามารถหาได้มันก็จะอร่อยแล้วมันก็รู้สึกสนุกอะคิดว่านะหรือไม่ก็ทำผสมกันอย่างเราสองคนก็ได้แบบแรกๆอาจจะกินแบบให้รู้รสชาติก่อนว่าเผ็ดคูณสองนี่มันเผ็ดแค่ไหนเงี้ยแล้วก็ตอนหลังก็มาผสมกันเนาะฝรั่งร้องไห้นี่เหงื่อตกแล้วนะสู้ทนเป็นลูกผู้ชายเอาทนนะเป็นเวอร์ชันที่เรียกได้ว่าไม่ไหวอย่าฝืนก็จบไปแล้วนะคะเราได้กินหมดไปแล้วนะเหลือแต่จาจงเมียนเนาะก็อาจจะไม่ใช่เป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าเอ็กซ์ตรีมคือแบบกินแต่นั้นแต่คือเราคิดว่ามันเผ็ดอยู่แล้วเราก็เราไม่อยากจะป่วยหลังจากนั้นหรืออยากจะเข้าห้องน้ำท้องเสียเนี่ยเพื่อให้ยังแบบเผ็ดนะก็เป็นยังไงโยคิดว่าไง We just wanted to try a little bit We just wanted to try เราแค่อยากลองนะว่ามันเผ็ดคูณสองเนี่ยเผ็ดยังไงแต่เรารู้แล้วเราก็หยุดนะคะแล้วก็กินอย่างอื่นผสมกันไปก็สามารถไปลองได้นะก็ที่สวีเดนก็หาซื้อได้ง่ายที่ร้านเอเชียทั่วไปเนาะร้านไทยร้านเวียดนามร้านจีนร้านฮ่องกงก็มีอันนี้เราซื้อที่ร้านฮ่องกงเนาะใช่ครับก็สองละไม่แพงมากละประมาณ15คนเลยก็ไปหาซื้อลองกันได้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribeให้พวกเราด้วยนะคะยังไงก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารใน Facebook ได้นะชื่อ Facebook ว่า My Bee Honey ก็ชื่อเหมือนช่องใน YouTube เลยเนาะแล้วก็ยังมี Instagram ด้วยชื่อว่า My Bee Honey เหมือนกันเนาะไม่ไหวแล้วเพจละพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วสวัสดีไปแล้วนะ